ก่อนเนาะบอกสวัสดีค่ะมื้อนี้สิพามาเบิ่งพอซารี่เอาแหน่เด้งไปเลี้ยงไก่ไข่เด้อค่ะมาเบิ่งวิธีของเพิ่นแล้วเพิ่นใช้วิธีใดในการเลี้ยงไก่ไข่ของเพิ่นก็ได้ดกไข่หน่วยใหญ่ไปเบิ่งวิธีของเพิ่นกันเนาะค่ะเนาะสิพาไปเบิ่งนี่ก็คือแหน่แดงเด้อค่ะเพิ่นกำลังเอาแหน่แดงเอาเนื้อแดงไปผสมเพื่อที่จะให้มันไข่ใหญ่ไข่ดกแล้วก็ลดต้นทุนในการใส่หัวอาหารนำค่ะใส่หลายบ่นี่พ่อเครื่องกับคู่บ่ได้จำกัดบ่ได้จำกัดถ้าหลายก็ประหยัดหัวอาหารถ้าใส่หลายก็ประหยัดหัวอาหารเพิ่นวางซั่นเดี๋ยวแต่เฮาสิใส่ให้หลายก็สิได้ประหยัดหัวอาหารลดต้นทุนของเฮาไปนำมันก็มีหลายก็ให้ทำมีทุกมือตัวกับมือทุกมือละมือตอนค่ำไปเห็นไหมก็ทำหัวอาหารเนี่ยเบิ่งกันเลยเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เนาะอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะที่เพิ่นปลูกไว้ก็คือเกษตรผสมผสานของเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกินได้แนวใดกินได้เพิ่นก็ปลูกไว้เบิดซุอย่างได้กินเหลือจากกินก็คือเอาไปขายล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะเกษตรพอเพียงของพอซารีมันก็มีกะละมังมาผสมครับคือผสมนี่ก็คือห้ำค่ะใส่ถ้วยหนึ่งใส่มันคุณลงหัวอันนี้ก็คือหัวอาหารด้วยค่ะใส่ประมาณครึ่งโลแล้วก็ผสมกันค่ะคลุกเข้าให้มันเข้ากันเราใส่มีหยิบโหนคิดว่าให้แหน่แดงไหนกูนี่มันดีที่สุดแหน่แดงบ่ทันมันบ่ได้นี่สิคิดมันข้าวเสียดนี่ข้าวเสียดข้าวเหลียก็ใส่ข้าวเสียดน้ำถ้ามีข้าวเสียดข้าวเหลียเพิ่นก็ว่าให้ใส่ข้าวเสียดข้าวเหลียไปน้ำค่ะมันก็ลดต้นทุนลดค่าหัวอาหารของเขาไปน้ำเนาะกินมันก็ต้องใส่กันมากเพิ่มไปอีกก็สิได้เต็มกระปุกไปขอไก่กันค่ะอันนี้พื้นที่เกษตรของเพิ่นก็เป็นตั้งแต่ก่อนก็สิเป็นไฮค่ะเป็นไฮมันไฮอ้อยเดี๋ยวเพิ่นเอามาแปลงเฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเนี่ยค่ะไฮหน้าของเพิ่นแปลงเป็นเกษตรผสมผสานปลูกสู่สิ่งสู่อย่างมีขอกง่วมีขอกไก่อันนี้ก็ไก่บ้านน่ะปล่อยเลี้ยงเลยน้ำทงให้ทงหน้ามันสิหากินของมันเองค่ะอ
ขอกไก่กับขอกบ่ใหญ่หรอกค่ะขอกเฮ็ดของน้อยๆเพราะว่าไก่กับบ่ได้เลี้ยงหลายโตเลี้ยงแค่20โตนี่ค่ะกันให้หัวอาหารของเพิ่นช่วงเช้าได้สิมาให้ซันนี่คืออิ่มได้เบิดมือแม่นบ่นี่มือหนึ่งอาหารได้เยอะเบิดอันนี้คือให้ซันนี่ก็ได้เบิดมือแล้วค่ะช่วงแรกมันก็สิให้เป็นหัวอาหารจักถ้วยนี้หน่อยนึงสำนักก็แล้วค่ะแต่ละมือของเพิ่นเขาเฮาเบิ่งไข่นี่ก็คือผลผลิตไข่ไก่ไข่ดกมีทุกตะกร้าเลยค่ะไข่ไก่มันก็สิเข้ามาไข่อยู่ในตะกร้าที่เพิ่นเอาเฮ็ดไว้ให้มันไข่นั่นค่ะไข่กระดกฟองใหญ่ฟองใหญ่เลยไก่น้ำเยอะให้ขาดต้องใส่น้ำให้มันตลอดมาเบิ่งน้ำพื้นที่เราไก่กับบ่เฮ็ดให้มันหกอะค่ะนี่ค่ะตามที่เห็นเนี่ยค่ะก็ต้องกวาดปัดกวาดเอาขี้ไก่ออกทุกมื้อทำความสะอาดให้มันไข่ตัวใดที่มันสิไข่มันก็สิเข้ามาในตะกร้ามันก็สิเตรียมฟักไข่นี่แหละค่ะเกษตรของพอซารีของเพิ่นมื้อได้มื้อนี้20 34มื้ออือเพิ่นบอกว่าแต่ละมื้อนี่มันสิไข่มื้อละ20ฟองเพราะว่าไก่มันมีอยู่20ตัวค่ะมันก็สิไข่ทุกตัวมือละ20ฟองพวกนี้ได้หลายมือครับตัวมือเลย78ก็ขายที่หาสองมือก็แพงสองมือก็แพงสองมือก็สิได้แพงหนึ่งสองมือต่อแพงเขาเอาไปกินกินบ่เบิดเท่ากับขายนะคะก็คือเกษตรพ่อเพียงของเพิ่นเก็บไข่เก็บออกเก็บออกไข่นี่มันบ่ดีเพิ่นเก็บไข่ออกให้มันไข่ใหม่ที่จะมีไว้ตะโกหมูนี่ว่ามันไข่เยอะเท่าไหร่อืมพอเฮาเก็บออกแล้วเฮาก็สิได้ฮู้ว่ามันสิไข่จักโตนับไข่ว่าไก่มันออกไข่ครบทุกตัวบ่กับมะไข่ไหมจิกของเพิ่นเต็มถังเลยจากเลี้ยงไก่แล้วพ่อเฮ็ดอีหยังอีกแน่เฮ็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเหรอตัวไหนเพราะเพิ่นว่าเลี้ยงปลาน้ำเด้อค่ะปลาเพิ่นก็เลี้ยงหัวก็เลี้ยงเกษตรก็เฮ็ดค่ะเกษตรผสมประสานทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็คอกหัวเพิ่นก็เลี้ยงหัวไปนําค่ะเอาไปเบิ่งนั้นให้เพิ่นเฮ็ดอย่างอีกแน่พื้นที่ตรงนี้ตะกี้แห้งแล้งเด้อค่ะเฮ็ดยังบ่ได้เลยนอกจากให้มันให้อ้อยเฮ็ดได้แค่ซํานั้นบัดนี้เพิ่นก็มีความคิดใหม่ว่ามันบ่ได้มันต้องเฮ็ดแนวใหม่บัดนี้เพิ่นมีความสนใจสิเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่นก็เลย
มาปลูกกล้วยก่อนเลยอันดับแรกเซาเฮ็ดไห้เพิ่นว่าปลูกกล้วยแล้วๆเพิ่นก็ตามมาด้วยต้นไม้ที่สามารถออกลูกเช่นบักฝรั่งบักซีดาบ้านเฮาล่ะค่ะมันก็ออกลูกแล้วก็เอาไปขายได้เพราะเหลือกินเฮาก็เอาไปขายอันนี้ก็คือคลองทรงน้ําคลองใส่ไก่ของเพิ่นเพิ่นก็ขุดคลองไปจนสุดไห้เพิ่นมาทางนี้เพิ่นก็ปล่อยน้ําลงเพราะว่าทางเทิงนี้ก็มาเจาะน้ําค่ะเพื่อให้มีน้ํารอเลี้ยงอันนี้ก็คือบ่อปลาตรงนี้คือเพิ่นขุดเองเด้อค่ะเพิ่นใส่ขุดเองขึ้นมาเพื่อให้มีน้ํารอเลี้ยงพวกต้นกล้วยพวกต้นไม้ที่เพิ่นปลูกนะคะนี่มีแต่ของอยู่ของกินแนวใดกินใดเพิ่นก็ปลูกไปค่ะผักกิตูไทยอันนี้กล้วยในนี่ก็สิเป็นปลาพวกปลาเข็งปลาล่วมนะคะเพิ่นได้มาจากไห้นาเพิ่นก็เอามาปล่อยเลี้ยงไว้ในนี่มีสารพัดปลามีปลาเข็งปลาข้อปลาดุกปลานิ่นปลาขาวเนี่ยค่ะส่วนเกษตรของเพิ่นพอคนนั่งลงป่าแลนมาได้เพิ่นเคยเห็นเงี้ยมันคลองใส่ไก่ที่เพิ่นขุดมาตะกี้มันมีน้ำเต็มเลยค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังสิลื้อเห็ดใหม่ค่ะกำลังสิลื้อเห็ดใหม่ในคลองนี้เพิ่นเลี้ยงเป็นบักหอยบักหอยเชอรี่ตอนนี้คลองมันหัวมันซึมออกเพิ่นก็เลยสิทำการลื้อเห็ดใหม่ทั้งเบิดเลยเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งการเปลี่ยนแปลงของเพิ่นอีกเทื่อนึงว่าเพิ่นสิมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางทิศใดเพิ่นสิเฮ็ดแบบใดอีกตอนนี้ก็คือเป็นสวนที่กำลังลื้อขึ้นมาใหม่อ่ะค่ะนี่ก็เป็นปลาคาคาเหลืองของเพิ่นปลูกไว้อันนี้ก็เป็นต้นบักซีดาบ้านเฮาบักซีดากิมจูพ่อบอกว่าถ้าแม่นว่าเฮาอยากปลูกต้นไม้ให้มันอยู่สมบูรณ์ก็คือปลูกต้นกล้วยแซมไปนําค่ะเพราะว่ากล้วยมันมีน้ําต้นไม้ก็สิบ่ได้ตายพื้นที่ที่เพิ่นเฮ็ดทั้งเบิดนี่สิอยู่ประมาณ2ไร่เฮ็ดเป็นเกษตรผสมผสานเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสวนผักที่เพิ่นกำลังปลูกใหม่ช่วงนี้หนาหนาวเนาะค่ะกำลังปลูกผักนี่แหละค่ะสวนผักที่เพิ่นกำลังปลูกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เป็นแถวนี่ก็คือบักทั่วค่ะแถวบักทั่วฝักยาวอันนี้ก็เป็นผักบุ้งผักบุ้งผักแมงลักผักกี้ตูดีบานเฮานะคะอันนี้ที่อยู่ในนานผักนี่ก็คือเพิ่นกำลังปลูกไม้มันเป็นผักอีตู้พวกผักกาดกวางตุ้งพวกหอมแดงอะค่ะนี่สิเป็นการบูรณะใหม่ของเพิ่นเนาะเพราะว่าตั้งแต่กี้มันเป็นพื้นที่โลกล่างเฮ็ดหยังบ่ได้เพราะว่าบ่มีน้ำณตอนนี้มันมีน้ำเพิ่นหัวแต่เฮ็ดเกษตรได้ประมาณปีเศษๆนี่ล่ะค่ะมันก็เลยยังอยู่ในสภาพที่บ่ทันได้เรียบร้อยปานใดณตอนนี้เดี๋ยวเพิ่นกำลังสิบูรณะใหม่ว่าเพิ่นสิจัดการให้มันเรียบร้อยกว่าเก่าเดี๋ยวจังได๋เฮามาเบิ่งกันอีกเทื่อนะคะว่ามันสิเป็นในรูปแบบใดในมื้อนี้ก็ทายให้เบิ่งซ้ำนี้แล้วเด้อค่ะจังได๋ก็ขอฝากติดตาม
ช่องหนองไม้น้ำเนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ